ขึ้นวงแบบนี้ก็สวยนะคะฝากครอบพัดลมนะคะสวยน่ารักเลยนะคะเราก็เอามาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะเรามาเก็บหน่อสับปะรดสีนะคะที่เขาแตกออกมาใหม่นะคะเก็บมาได้กัน1กระมังเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเอาเข้ารวมกันไว้ในตะแกรงพัดลมนะคะเนื่องจากว่าถ้าใส่กระถางก็คงอีหลายกระถางเราก็เลยจะจับเข้ารวมใส่ไว้ในตะแกรงพัดลมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทำแบบไหนค่ะแล้วก็เอาหน่อที่เราเก็บมานะคะเพื่อนๆเราก็มาใส่กระถางเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามะพร้าวอันนี้เลยนะคะใส่ในกระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งไว้ในฝาครอบพัดลมค่ะให้อยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้ไม่เปื้อนกระถางเยอะอันนี้เป็นกระถางเก่านะคะที่เราซื้อกล้วยไม้มาแล้วเราก็เก็บไว้นะคะแล้วก็มาใช้ใหม่ได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งพัดลมกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะใช้ฝาครอบพัดลมแบบนี้นะคะเราก็ใช้หูตรงนี้นะคะเป็นตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะดูเพื่อเอาเชือกคาดเพื่อเอาเชือกคาดตรงนี้นะคะแล้วเราก็มัดเชือกเข้าไปเลยค่ะมัดเชือกแล้วก็ขึงให้ตรงตรงนี้นะคะให้ตรงซี่พัดลมอะค่ะฝาครอบพัดลมนะคะจะมีซี่อยู่แล้วนะคะเราก็มัดตรงนี้ให้ตึงนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นตะข่ายเพื่อกันไม่ให้สับปะรดสีเมื่อเราใส่ลงไปนะคะนี่นะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาชั้นสอดอีกตะข่ายหนึ่งนะคะสอดบนลงมานะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะเราขึงแบบนี้ไว้นะคะแล้วเราก็เชือกเส้นเดิมนี้นะคะไล่สเต็ปลงมาตะแกรงที่สองนะคะเราเว้นไว้1 2 3แล้วก็เว้น1 2 3แล้วก็มัดตะข่ายกันนะคะก็จะขึ้นลายฝางลงมาแบบนี้นะคะอีกหนึ่งชั้นนะคะอีก2เส้นนะคะตอนนี้เราทำเส้นที่หนึ่งไม่ต้องให้แน่นมากนะคะเดี๋ยวพอเราเอากระถางใส่เขาต้องมีความยืดหยุ่นนะคะเขาต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็พันแบบนี้นะคะพันแบบนี้ลงมาเลยนะคะพันแบบนี้ลงมาเลยนะคะพอเราแค่พันไม่ให้กระถางตกนะคะเราก็พันแล้วเราก็มัดเชือกเลยนะคะเราทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งเลยวนขึ้นไปนะคะแล้วก็ใช้ฝั่งอีกฝั่งวนขึ้นไปเลยค่ะมาถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแต่งด้วยดอกไม้ของเราเลยค่ะดอกไม้ขวดพลาสติกแบบนี้นะคะไว้ข้างล่างก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพอเราใส่ต้นไม้แล้วจะได้แต่งง่ายนะคะจะได้ไม่ต้องมาแต่งยากนะคะนี่ค่ะเราก็จะผูกดอกไม้ไว้เลยค่ะดอกไม้ขวดพลาสติกของเรานะคะเราก็จะผูกดอกไม้ขวดพลาสติกของเรานะคะแต่งพัดลมแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาต้นไม้ใส่ค่ะเราก็เอาสับปะรดสีนะคะที่เราใส่กระถางเล็กๆไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มาใส่ในฝาครอบพัดลมแล้วเราก็เอาลวดเล็กๆนะคะยึดเขานิดนึงนะคะยึดเขาเพื่อให้เขาไม่ร่วงนะคะแต่เราก็เอาสับปะรดสีที่เราใส่กระถางเล็กๆนะคะขึ้นมาอยู่ในกระถางที่เราสานด้วยเชือกไว้ในตะแกรงพัดลมแบบนี้นะคะเราก็ทยอยเอาขึ้นจนครบนะคะให้ครบแบบนี้นะคะเราก็แต่งมุมนะคะแต่งมุมให้สวยนะคะแต่งมุมให้สวยแล้วก็ถ้าเรากลัวหล่นนะคะเราก็เอาลวดยึดด้านหลังไว้นะคะลวดยึดด้านหลังไว้กับตะแกรงพัดลมอีกชั้นนึงนะคะแบบนี้ก็สวยแล้วค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะแล้วก็เอาลวดยึดตรงนี้นะคะก็จะสวยเก๋เลยนะคะเมื่อเราใส่สับปะรดสีแบบนี้แล้วนะคะถ้าข้างล่างดูโล่งไปนะคะเราก็เติมดอกไม้ได้นะคะแล้วก็เติมดอกไม้เพิ่มมาติดกับเชือกที่เราทำตะข่ายไว้นะคะเพื่อไม่ให้ดูโล่งเกินไปนะคะดอกไม้ก็จะดูสวยนะคะเราก็ได้ฝาครอบพัดลมนะคะที่ปลูกสับปะรดสีง่ายๆแบบนี้นะคะพร้อมกับดอกค่ะเพื่อนๆค่ะ
เราก็ได้ฝาครอบพัดลมที่เราเก็บหน่อของสับปะรดสีนะคะมาแต่งอยู่ในฝาครอบพัดลมแบบนี้นะคะก็จะได้มุมเก๋ๆอีกหนึ่งมุมเลยละค่ะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะลองทำตามได้เลยนะคะใครมีฝาครอบพัดลมแล้วก็ใครปลูกต้นไม้อะไรนะคะเราก็มาทำแบบนี้ได้นะคะอันนี้ประหยัดพื้นที่ค่ะเราไม่ต้องเสียกระถางอีกเยอะนะคะไม่ต้องเสียพื้นที่ในการวางกระถางเยอะเราเอาเขามาขึ้นไว้ในวงของฝาครอบพัดลมแบบนี้ก็สวยเก๋เลยละค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ